สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับทริปเปิลทูกันพลานะฮะสำหรับวันนี้ครับผมจะมารีวิวเจ้าสเปรย์บูทตัวใหม่นะครับก็สำหรับเจ้าสเปรย์บูทพับเก็บได้ตัวใหม่นี้นะฮะมันก็จะมีหน้าตามาจากในกล่องนะฮะออกมาในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวผมจะยกเพื่อให้ดูด้านบนนะครับนี่นะฮะจะเห็นได้ว่าความแตกต่างจากตัวเก่าเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งเลยมันจะใหญ่กว่าตัวเก่าประมาณ10เซนนะครับซึ่งตัวเก่าเนี่ยจะอยู่ประมาณ40กว่าเซนนะฮะตัวนี้จะมาอยู่ที่สเปค55เซนติเมตรนะครับโดยประมาณนะฮะแล้วก็ในส่วนของนี่ครับพัดลมนะฮะดูดอากาศเนี่ยเขาก็จะมีมาให้ถึง2ตัวด้วยกันนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นทวินเทอร์โบเลยก็ว่าได้แล้วก็ในส่วนตัวของท่อระบายอากาศต่างๆเนี่ยมันจะถูกย้ายจากออกจากด้านหลังนะครับกลายเป็นออกขึ้นด้านบนนะครับเพื่อให้สะดวกต่อการจัดวางมากยิ่งขึ้นตัวท่อเนี่ยจะได้ไม่ไปกินพื้นที่นะครับสวิตช์นะครับที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นตัวแบบที่สามารถปรับนะฮะหรี่ไฟ LED แล้วก็ความแรงของตัวพัดลมดูดอากาศได้นะครับโดยจะปรับผ่านสวิตช์2ตัวนี้แล้วก็การเปิดใช้การทำงานเนี่ยก็จะเปิดผ่านสวิตช์ตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับเรามาดูในส่วนของอะแดปเตอร์กันก่อนที่จะไปกางตัวสเปรย์บูทกันนะฮะอะแดปเตอร์เขาก็จะให้มาในลักษณะนี้นะครับต่อเข้าปลั๊กไฟอีกทีนะฮะในส่วนของไฟ LED นะครับตรงนี้ทางบริษัทเนี่ยเขาจะให้มา3เส้นด้วยกันนะครับเหมือนตัวเก่าครับตัวเก่าก็จะมีมา3เส้นเช่นเดียวกันแล้วก็จะเพิ่มเติมในส่วนของที่เป็นขาตัวค้ำนะครับแล้วก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อไฟ LED ในตัวนะครับในชุดนะครับเขาก็จะให้ตัวท่อต่อระบายอากาศนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันคุ้นหูว่าท่อเฟล็กนะครับโดยความยาวเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ140ซมนะครับเมื่อยืดจนสุดนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของหัวแบนนะฮะแล้วก็ข้อต่อมาให้ครบครันเลยนะครับสำหรับวัสดุของตัวท่อเฟล็กนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเส้นรอบวงของตัวท่อกันดีกว่าครับโอเคเจ้าตัวท่อเฟล็กที่เขาให้มาในชุดนะครับก็จะเป็นท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้วนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดความยาวลูกค้ายาวไม่พอนะครับก็สามารถที่จะไปดูเป็นข้อต่อแล้วก็ตัวท่อเฟกตามโฮมโปรหรือและอุปกรณ์ก่อสร้างใหญ่ๆมาต่อเสริมเพิ่มเติมได้ครับอุปกรณ์อีก1ชิ้นนะครับที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็จะเป็นในส่วนของแผ่นหมุนนะครับซึ่งก็จะให้มาเหมือนตัวสเปรย์บูทพับเก็บได้ในรุ่นก่อนหน้านี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นการประกอบกันเลยดีกว่าครับจากที่เราทำการประกอบตัวสเปรย์บูทเสร็จเรียบร้อยนะครับกลางแล้วก็ติดไฟ LED อะไรเสร็จครบถ้วนเนี่ยมันก็จะออกมาในลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของสวิตช์ฟังก์ชันการใช้งานนะครับโดยมันจะให้มา2สวิตช์ด้วยกันที่เราเห็นไปในต้นคลิปนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของการใช้งานไฟ LED กันนะครับโดยเราจะมาดูในสวิตช์หมุนด้านล่างนะฮะคือสวิตช์ที่2นั่นเองนะครับก็จะเป็นการเปิดไฟ LED ซึ่งเมื่อเราเปิดแก๊กแรกเนี่ยนะครับไฟจะทำงานด้วยความสว่างเต็มกำลังของมันนะครับและถ้าเกิดรู้สึกว่ามันสว่างแสบตาเกินไปเนี่ยเราสามารถปรับหลี่ลงมาได้อีกนะฮะเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับนี่นะฮะถ้าเราอยากได้สว่างประมาณไหนเราก็ปรับเล่นดูได้นะครับโอเคเวลาเราจะปิดการใช้งานแล้วก็แก๊กเท่านี้เองครับสวิตช์บนนะครับจะเป็นในเรื่องของพัดลม
นะครับพัดลมความแรงของพัดลมดูดอากาศเนี่ยเมื่อเราเปิดสวิตช์ขึ้นมาเนี่ยเปิดสวิตช์ปึ๊กเดียวนะฮะนิดเดียวเนี่ยเท่ากับตัวพัดลมมันจะทำงานแบบสุดเต็มกำลังนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันแรงหรือว่ามันเสียงดังเกินไปไม่เหมาะกับการใช้งานของผู้ใช้เนี่ยเราก็สามารถหลีได้นะครับโดยการหมุนมันลงมานะครับตามเข็มนาฬิกาเราจะได้ยินว่าเสียงตัวพัดลมนะคะมันทำงานอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับทีนี้เราอยากเร่งเราก็หมุนคืนกลับมานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว Space Boost พับเก็บได้รุ่นใหม่จากทางบริษัทเฮดเซ็งตัวนี้นะครับก็สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tippentoolgunpla.com นะครับหากมีข้อสงสัยด้านการใช้งานตรงส่วนไหนสามารถ inbox เข้ามาสอบถามได้ที่แฟนเพจ tippentoolgunpla หรือ222 gunpla ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับหากถูกใจนะฮะคลิปรีวิวต่างๆของทางร้านเองเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับ channel ของ tippentoolgunpla เอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตต่างๆจากทางร้านนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแอดมินจะเอาอะไรมารีวิวอีกหรือจะมีเทคนิคอะไรในการสร้างสรรค์ผลงานอดิเรกที่คุณรักนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ทางตัวผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ